ลงในห้องสมุดแถวต้องซ้ายหันขวาหันเอาอยากจะหันทำไมก็หันอันนี้เป็นเพื่อนกันทั้งหมดทั้งสี่ท่านรู้จักกันแต่เดี๋ยวจะต้องไปแข่งขันนี้เป็นศัตรูกันแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมครับลุยไหมครับลุยครับสู้ไหมครับสู้ครับสู้แค่ไหนครับสู้แค่ที่ทู่แล้วอ้าวสู้แค่ทู่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับหมายเลขหนึ่งเลยครับผมพี่สัมพันธ์จันทองครับชื่อเล่นล่ะคะพี่ชื่อเล่นชื่อเพื่อนครับพี่อายุเท่าไหร่ครับ77ครับ77ทำไมดูอ่อนกว่าคน67มาเลยพี่คุ้มมาตรฐานเลยที่สร้างฝันปั้นดินให้เป็นดาว9โมงครึ่งมาหรือหัดสุขเปิดช่อง7แล้วรู้มาสนุกยังเอาทำไมพี่ถึงมาประกวดร้องเพลงก็อยากจะมาออกรายการเนี่ยชุมทางดาวทองเนี่ยชอบมากๆเลยครับดูรายการตั้งแต่สมัยชุมทางเสียงทองอ่ะไอ้พี่ใครนี่อะไรฮะสามคนขอกลับบ้านก่อนเห็นคุยกับหมายเลขหนึ่งนะก็บอกว่ากลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนใจเย็นๆพี่บ้างเดี๋ยวจะร้องให้วันนี้เอาเพลงอะไรมาสู้กับเขาพี่เพลงมนต์รักทุกทุ่งครับเต่าขึ้นอยู่ริมทาวย่านางมองเห็นบัวสลางลอยปิ่มริมบึงอยากจะเด็ดมาดอมหอมน้อยรองเอื้อมมือค่อยค่อยก็อื้อไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปครึ่งคราวเจ้าหัวตูมหัวบานกลิ่นหอมกลิ่นไอฝนตนหอมแก้มนงกลางขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่เพื่อนเป็นไงมั่นใจไหมครับไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะจังหวะครับเพราะจังหวะครับตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นนะผมแนะนำว่าให้ปรึกษาท่านโชกุนครับผมจะต้องทำยังไงบ้างคะร้องก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมีกำลังที่ร้องอยู่แต่ว่าเอ๊ะทำไมคนรุ่นนี้จะคล่อมซะง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วกำลังเสียงของคุณลุงนี่ดีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเสียช่วงนั้นนิดเดียวในช่วงที่จริงๆแล้วพอร้องจบประโยคนั้นดนตรีก็จะรับนิดหนึ่งแล้วจะได้สวนขึ้นคิดว่าดนตรีไม่รับตัวเองก็เลยร้องต่อไปเลยยังมีพลังอยู่ขนาดอายุ77ปีเสียงยังมีพลังถ้าร้องเพลงเร็วๆเสียงพี่จะสนุกมากแต่วันนี้เพลงนี้ดนตรีมันยากร้องจบไปให้ดนตรีรับร้องยากฉะนั้นวงตีผิดดีร้องถูกโยนให้ดนตรีครับมีอะไรจะฝากไปถึงนักร้องคนอื่นนะขอให้นักร้องทุกคนที่มาด้วยกันเนี่ยสู้ๆแล้วกันครับนี่